ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านยื่นลาออกเพื่อสมัครอบต.ได้เมื่อใดสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะได้มาพูดกันเรื่องของข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านจะยื่นใบลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เมื่อใด 1. ข้าราชการจะลาออกไปสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ต้องไปดูพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551ในมาตรา9วรรค5พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน2551นะในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งอื่นที่กพ.กำหนดหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งและให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออกสังเกตให้ดีนะครับให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออกดังนั้นนะครับข้าราชการจะยื่นใบลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งได้เมื่อ 1. นะครับจะต้องให้ทางราชการหรือว่ากกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในแต่ละกรณีเสียก่อนนะครับจึงจะลาออกจากราชการโดยอ้างเหตุผลในการขอลาออกว่าเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งได้ 2. การลาออกตามข้อ1นะฮะจะต้องอ้างในหนังสือขอลาออกจากราชการให้ชัดเจนว่าเพื่อไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอาให้ชัดเจนนะครับเมื่อไม่ได้รับเลือกตั้งจึงจะสมัครกลับเข้ารับราชการในกรณีดังกล่าวได้นะครับมิฉะนั้นสมัครกลับมารับราชการอีกไม่ได้แล้วนะครับ 3. ให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้น1อย่างช้าภายในวันที่ขอลาออกอย่างช้าสุดนะครับภายในวันที่ขอลาออกครับแล้วมันก็จะมีผลวันที่ท่านขอลาออกด้วยครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบกพ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 2536 ข้อ 7 ครับการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา113วรรค4ให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้น1อย่างช้าภายในวันที่ขอลาออกและให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอหนังสือขอลาออกนั้นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกโดยเร็วซึ่งจะอนุญาตวันไหนก็แล้วแต่นะครับแต่มีผลนับแต่วันที่ขอลาออกนะครับสมมุติว่าในดาวเด่นเด็ดดวงเป็นข้าราชการครูหรือเป็นผอ.เนี่ยนะครับประสงค์จะลาออกไปสมัครนายกอบต.ซึ่งกกต.ก็ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งวันที่1ตุลาคม2564วันสมัครรับเลือกตั้งวันที่11ถึง15ตุลาคม2564วันเลือกตั้งกำหนดไว้วันที่28พฤศจิกายน2564ในดาวเด่นจะต้องยื่นลาออกจากราชการเมื่อใดครับจะต้องยื่นใบลาออกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ซึ่งเป็นวันที่กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งแต่ต้องไม่เกินวันที่14ตุลาคม2564คือก่อนวันสุดท้ายของการสมัครรับเลือกตั้งซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออกคือถ้าขอลาออกโดยให้มีผล1ตุลาคมก็จะมีผลให้พ้นจากความเป็นข้าราชการ1ตุลาคมเป็นต้นไปถ้าลาออกโดยให้มีผลในวันที่14ตุลาคมก็จะมีผลให้พ้นจากความเป็นข้าราชการ14ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งก็ยังเหลือวันสุดท้ายให้สมัครได้อีก1วันคือวันที่15ตุลาคม2564ซึ่งกรณีแบบนี้นะครับรวมถึงข้าราชการอื่นเช่นทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจเขาก็วางระเบียบไว้สอดคล้องกับของกพ.เช่นเดียวกันนะครับในความเห็นของผมนะฮะท่านควรยื่นใบลาออกในวันที่กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งคือในวันที่1ตุลาคม2564แล้วก็ให้มีผลในวันที่1ตุลาคม2564
ท่านก็จะได้ไม่เสียเปรียบเรื่องระยะเวลาในการหาเสียงและยังได้รับเงินเดือนของเดือนกันยายนได้เต็มเดือนอีกด้วยครับทีนี้มาดูอันที่สองกำนันผู้ใหญ่บ้านจะลาออกไปสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้ยื่นใบลาออกเมื่อใดและมีผลเมื่อใดนะครับตามพรบลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2551มาตรา14ครับผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้อนุมาตรา4ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอให้ลาออกสังเกตนะครับต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอให้ลาออกนะครับไม่ได้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออกนะครับมาตรา31กำนันต้องออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งดังต่อไปนี้อนุมาตรา1ต้องออกจากผู้ใหญ่บ้านครับออกจากผู้ใหญ่บ้านก็พ้นจากตำแหน่งกำนันไปด้วย2ได้รับอนุญาตให้ลาออก3ยุบตำบลที่ปกครองก็ว่าไปนะฮะแต่ข้อสำคัญก็คือได้รับอนุญาตให้ลาออกก็คือไม่มีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออกนะครับเป็นดุลพินิจของผู้อนุญาตให้ลาออกนะครับจะให้ลาออกวันไหนมาตรา31วรรค2ครับการออกจากตำแหน่งกำนันนั้นให้ออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยเว้นแต่จะออกตามอนุมาตรา2อนุมาตรา3และอนุมาตรา4อนุมาตรา2ก็คือออกโดยได้รับอนุญาตให้ลาออกนะครับอนุมาตรา3ก็คือออกเพราะว่ายุบตำบลที่ปกครองอนุมาตรา4เมื่อข้าหลวงประจำจังหวัดสั่งให้ออกจากตำแหน่งเพราะพิจารณาเห็นว่าบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่พอแก่ตำแหน่งอันนี้ก็ยังอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้ถึงแม้จะพ้นจากตำแหน่งกำนันนะครับแต่ถ้าอนุมาตรา5นะครับถ้าถูกปลดหรือไล่ออกจากตำแหน่งนี้ต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านไปด้วยนะครับคราวนี้มาดูว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านจะลาออกไปสมัครสอบตอหรือว่านายกอบตเนี่ยปี2564ต้องยื่นใบลาออกเมื่อใดมีผลเมื่อใดครับถ้าตามหลักกฎหมายครับผู้ใหญ่บ้านลาออกจะมีผลลาออกเมื่อได้รับอนุญาตจากนายอำเภอให้ลาออกกำนันลาออกจะมีผลลาออกเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ลาออกไม่ได้มีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออกนะครับดังนั้นตามหลักกฎหมายท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านยื่นใบลาออกได้ก่อนวันที่กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนะครับท่านยื่นได้ก่อน1ตุลาคม2564เลยนะครับแล้วก็ให้ไปมีผลในวันที่1ตุลาคม2564ก็ได้ก็คือวันที่กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งหรือให้มีผลก่อนวันรับสมัครเลือกตั้งก็คือก่อนวันที่11ตุลาคม2564ก็ได้หรือก่อนวันสุดท้ายของวันสมัครรับเลือกตั้งก็ได้นะครับคือไปให้มีผลวันที่14ตุลาคม2564นะครับเพราะท่านก็มีเวลาเหลือที่จะไปสมัครในวันที่15ตุลาคม2564ได้อีก1วันครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ตามหลักเหตุผลทางการเมืองกำนันผู้ใหญ่บ้านควรยื่นใบลาออกก่อนกกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งคือก่อนวันที่1ตุลาคม2564กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องรอกกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งก่อนเหมือนที่บังคับกับข้าราชการดังนั้นท่านควรยื่นใบลาออกก่อนกกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งคือก่อน1ตุลาคม2564แล้วก็ให้มีผลในวันที่1ตุลาคม2564ท่านก็จะได้ไม่เสียเปรียบทางการเมืองเรื่องระยะเวลาในการหาเสียงเพราะบทเฉพาะการว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งของกกต.กำหนดไว้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้สมัครนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต.เริ่มหาเสียงได้ตั้งแต่1ตุลาคม2564ถึงวันก่อนวันเลือกตั้งเวลา 18:00 น.ถ้าท่านให้มีผลในวันสมัครก็จะกระชั้นชิดเกินไปจะเสียเปรียบคนอื่นเขาในเรื่องระยะเวลาการหาเสียงอีกประการหนึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าการลาออกของกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มีผลตั้งแต่วันขอลาออกแบบของข้าราชการเขานะครับดังนั้นท่านนายอำเภอหรือผู้บังคับบัญชาของท่านเกิดอนุญาตให้ลาออกเลยวันรับสมัครเลือกตั้งไปแล้วก็จะเสียโอกาสของท่านอย่างยิ่งก็คือจะสมัครไม่ได้ส่วนที่ว่าท่านจะไปฟ้องร้องนายอำเภอก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งไปเสร็จแล้วนะครับก็ให้ระวังเรื่องนี้นะครับในความเห็นของผมครับกำนันผู้ใหญ่บ้านควรยื่นใบลาออกก่อนกกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งคือก่อนวันที่1ตุลาคม2564
และให้มีผลในวันที่1ตุลาคม2564ก็จะได้ไม่เสียเปรียบเรื่องระยะเวลาการหาเสียงและยังได้รับเงินเดือนของเดือนกันยายนได้เต็มเดือนอีกด้วยครับถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ